ผมชื่อบูวันนี้เป็นวันรับปริญญาของผมเป็นวันที่ผมประสบความสำเร็จอารมณ์ในตอนนี้น่ะเหรอผมบอกไม่ถูกหรอกผมรู้แค่อย่างเดียวว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าผมคนนี้แหละที่ทำให้ผมมีวันนี้แต่กว่าจะมาถึงวันนี้คุณรู้ไหมผมผ่านอะไรมาบ้างงั้นตามผมมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นไงครูช่วยไหมเป็นไงโบเห็นไหมนายก็ผ่านมาได้เหมือนที่ผ่านมาใช่ครับผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างในตอนนั้นได้ดีรอแม่งเลยเหี้ยก็มาดิซอนใช่ครับนี่แหละคงเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมทั้งมีเรื่องชกต่อยแฟนก็บอกเลิกผลการเรียนแม่งก็แย่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดมันเป็นเพราะตัวผมเองที่ไม่คิดจะปรับอะไรเพื่อเธอเลยมันคงไม่แปลกใช่ไหมที่วันนี้เธอจะมีคนใหม่ที่น่าจะดีกว่าผมมันคงสายไปแล้วจริงๆแหละผมคงทำได้แค่นี้แค่ยืนมองเธอกับเขาอยู่ในมุมที่ตัวผมควรยืนฮัลโหลว่าไงบูโอ้ผมจะโดนรีไทร์ผมควรทำไงดีบูฟังนะบูลองกลับไปคิดทบทวนตัวเองให้ดีๆนะแล้วกลับไปลองตั้งใจเรียนนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วถ้าบูมีปัญหาอะไรอ่ะครูอ่ะจะช่วยเหลือทุกๆอย่างเองครูสัญญาขอบคุณมากครับครูเมียมึงอ่ะกูไม่ได้จริงจังหรอกกูแค่ฟันแล้วทิ้งโอ๊ยตอนนี้ผมคิดได้แล้วผมว่าผมควรเลิกทำตัวแบบนี้สักทีมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่แย่กับแย่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีของผมผมต้องขอบคุณครูจริงๆถ้าไม่มีครูในวันนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้แล้วอ่ะมันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวบูเองครูว่าบูอ่ะต้องการที่ปรึกษาและเปิดใจรับฟังครูก็จะประสบการสำเร็จจนมีวันนี้ครูดีใจนะที่มีบูเป็นศิษย์ครูปกติทั่วไปได้แค่บอกเล่าครูที่ดีทำหน้าที่อธิบายครูที่เหนือกว่าใช้วิธีแสดงให้เห็นส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้นสร้างแรงบันดาลใจ